ีโร่คนไหนบ้างที่สามารถลุยเดี่ยวกับเหล่าผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ปลาหลังจากทัตสึบากิสามารถจัดการกับโอรุจิได้เรียบร้อยแล้วเหมือนกับเรื่องนั้นมันจะจบแต่ก็ดูเหมือนว่ามันคือจุดเริ่มต้นเพราะว่ามีเราผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดโผล่มาถึง5ตัวและแต่ละตัวนั้นพลังล้นเหลือเหลือเกินดุเดือดเผ็ดมันก้าวร้าวรุนแรงโดยเฉพาะมนุษย์ประหลาดที่มีชื่อว่าราชายาจกในต้นฉบับราชายาจกไม่ได้เก่งขนาดนี้ครับแต่ในฉบับภาพสวยถูกเพิ่มพลังอัพพลังขึ้นมาอย่างมหาศาลและดูเหมือนว่าพลังของเขานั้นสามารถจัดการกับฮีโร่ได้อย่างง่ายดายพลังของราชายาจกมันเหลือล้นเหลือเกินและดูทีท่าว่าพลังของเขาไม่มีขีดจำกัดด้วยซ้ำไปโผล่มาแค่ช่วงระยะเวลาแป๊บเดียวสามารถจัดการกับฮีโร่ได้อย่างง่ายดายมาแค่ตัวเดียวก็ปวดหัวแล้วครับแต่ก็ยังมีมนุษย์ประหลาดโผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือจักรพรรดิหน้าปวกมาในรอบนี้พลังการโจมตีของเขาทางกายภาพของเขานั้นโหดสัตว์รัสเซียและยังมีมนุษย์ประหลาดระดับผู้บริหารระดับมังกรอีกหนึ่งตัวที่พลังของเขายังเป็นปริศนาอยู่และพลังที่แท้จริงของเขาไปจนถึงขั้นไหนอันนี้ยังไม่มั่นใจครับแต่โผล่ขึ้นมาก็สามารถล็อกตัวของหน้ากากหวานได้อย่างง่ายดาย3ตัวนี่โหดแล้วนะแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือครับมนุษย์ประหลาดที่กินทุกอย่างและดูเหมือนว่าร่างกายของเขาจะแข็งแรงเอามากๆระดับมังกรโผล่ขึ้นมาถึง4ตัวแค่นี้ผมก็คิดว่าเราฮีโร่นั้นลำบากแน่นอนแล้วแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งตัวที่เรียกได้เลยว่าตัวนี้โหดโคตรโหดโหดอลังการงานสร้างเป็นน้ำนะครับที่แตกออกมาเอ้ยที่โผล่ที่จะเรียกยังไงวะเนี่ยที่โผล่ออกมานั้นนั่นก็คือน้ำธรรมชาติอีวิลผมไม่ต้องอธิบายหรือสาธยายมากมายครับว่าน้ำธรรมชาติอีวิลโหดขนาดไหนเอาเป็นว่ามีแค่5ตัวหรือมีแค่มนุษย์ประหลาดแค่5ตัวนี้เหล่าฮีโร่สะบักสะบอมอย่างแน่นอนในต้นฉบับถือว่าโหดแล้วนะแต่ในฉบับภาพสวยดูเหมือนว่าพวกเขาเหล่านี้จะโหดยิ่งกว่าเดิมอีกครับโผล่ออกมาแค่แป๊บเดียวก็สามารถจัดการกับเราฮีโร่และทำให้เราฮีโร่นั้นสะบักสะบอมในช่วงแรกความหวังของเราฮีโร่มันกลับมาแล้วแต่อยู่ดีๆมนุษย์ประหลาดพวกนี้โผล่มากลับทำให้เราฮีโร่นั้นอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของความสิ้นหวังแล้วถ้าหากเป็นแบบนั้นล่ะจะมีใครที่สามารถต่อกรกับพวกมันได้วันนี้ผมจะมาพูดถึงฮีโร่ที่สามารถจัดเดี่ยวกับพวกมันได้ถึง5ตัวพร้อมกันย้ำนะครับ5ตัวพร้อมกันมีด้วยหรือผมตอบได้เลยครับมีแล้ววันนี้ผมจะไล่เรียงให้ฟังครับว่ามีฮีโร่คนไหนบ้างผมบอกเลยแล้วกันว่าแต่ละคนนั้นโหดเอาอลังการงานสร้างยิ่งกว่ามนุษย์ประหลาดเหล่านี้อีก แค่ยังไม่เอ่ยชื่อเพื่อนๆก็คงหากันรอแล้วครับผมพูดเลยแล้วกันครับหลายๆคนก็คิดตรงใจกับผมนั่นแหละเอาเป็นว่ามีใครบ้างไปเริ่มกันเลยดีกว่าคนแรกเลยครับไม่ต้องพูดอะไรมากมายและเป็นความหวังของเราฮีโร่ไม่ใช่แค่ความหวังของเราฮีโร่ครับเป็นความหวังของพวกเราเหล่าแฟนคลับด้วยเช่นเดียวกันเพียงแค่ชายคนนี้โผล่ออกมามนุษย์ประหลาดก็ขวัญหนีดีฟอร์เพียงแค่ได้ยินชื่อของเขามนุษย์ประหลาดถึงกับกลัวอย่างมหาศาลเพียงได้ยินการเต้นของหัวใจของเขาเพียงแค่ตึ๊กเดียวเท่านั้นมนุษย์ประหลาดก็แทบจะช็อกตายเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคิงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรเอาเป็นว่าในรอบนี้มนุษย์ประหลาดแต่ละตัวถูกอัพพลังขึ้นมาให้เก่งอย่างมหาศาลและถ้าหากมนุษย์ประหลาดเก่งขนาดนี้คิงจะต้องเก่งตามไปด้วยเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าในต้นฉบับสปอยเลยแล้วกันในต้นฉบับนั้นคนที่สามารถมาเปลี่ยนเกมได้นั่นก็คือคิงถามว่าสู้กันไหมตอบเลยว่าไม่ถามว่าอยู่ยังไงผมเรียกเลยว่านิ่งนิ่งจริงๆครับคิงนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ทำให้เรามนุษย์ประหลาดเหล่านั้นปั่นป่วนไปเองคิดไปเองมโนไปเองจนทำให้การต่อสู้จากความได้เปรียบของมนุษย์ประหลาดกลายเป็นเหล่าฮีโร่อีกครั้งเรียกได้เลยครับว่าตัวเปลี่ยนเกมแต่เป็นการเปลี่ยนเกมที่โคตรฮาอย่างมหาศาลและผมเชื่อว่าในฉบับภาพสวยนั้นอาจารย์วันจะขยี้ยิ่งกว่าเดิมจะฮายิ่งกว่าเดิมเอาเป็นว่ารอดูแล้วกันครับว่าความสามารถของคิงนั้นมันสุดจัดขนาดไหนตอนนี้คิงกำลังเดินทางมาแต่ถ้าคิงเดินทางมาถึงคิงคงคิดในใจแบบนี้ครับฉันกลัวฉันอยากกลับบ้าน
เอาเป็นว่าถ้าคิงมาเมื่อไหร่หาอย่างแน่นอนครับไปกันที่ฮีโร่อีกหนึ่งคนที่สามารถจัดการกับมนุษย์ประหลาดเหล่านี้ถ้าฮีโร่คนนี้มามนุษย์ประหลาดทั้งหมดผมบอกไว้เลยมัดรวมกันมาเลยครับเขาหมัดเดียวจบเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ไซตามะคือคนหัวเม่งๆมีพระคุมคนเนี้ยเก่งจริงนะเก่งมากๆเลยทุกคนรู้ฮีโร่รู้ประชาชนรู้และแฟนคลับรู้ที่ไม่รู้ก็มีแค่สมาคมฮีโร่นั่นแหละครับและถ้าโผล่มาเมื่อไหร่เอาเป็นว่าจบอย่างแน่นอนเพราะตัวเนี้ยเรียกว่าบั๊กในด้านพละกำลังบั๊กในด้านกายภาพบั๊กในเรื่องของความทนทานบั๊กในเรื่องของความเร็วยกเว้นสมองเอาเป็นว่าคนคนนี้มาเมื่อไหร่จบเกมทันทีโคตรเก่งแต่ก็จะว่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเหล่ามนุษย์ประหลาดนะครับเพราะว่าไซตามะเนี่ยหลงทางอยู่และก็คนที่นำทางไซตามะก็พาไซตามะหลงโชคดีเนี่ยครับมีมนุษย์ประหลาดตัวน่ารักคนหนึ่งพาพวกเขาออกมาไม่มั่นใจว่าจะพาออกมาได้หรือเปล่าแต่ก็ยังโชคดีซ้ำซ้อนอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือมีบาสครับที่พาพวกเขาออกมาแต่ณจนถึงปัจจุบันก็ยังมาไม่ถึง ไม่นะบาสไม่ได้พาพวกเขาหลงไปอีกรอบนึงนะนี่เขาหลงซ้ำซ้อนเลยนะครับเป็นการ์ตูนที่หลงกันแบบซ้ำซ้อนเหลือเกินคนนำทางเนี่ยพาหลงแล้วหลงอีกมีคนมาช่วยนำทางก็หลงแล้วหลงอีกการ์ตูนบ้าบอจริงๆครับฮีโร่อีกหนึ่งคนที่สามารถต่อกรกับเรามนุษย์ประหลาดที่มาพร้อมกันได้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนนี้ทัตสึมากิแต่ว่านะตอนนี้ทัตสึมากินั้นบาดเจ็บสาหัสอยู่ครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้หากทัตสึมากินั้นสภาพเต็มร้อยน่าจะสามารถจัดการกับเรามนุษย์ประหลาดพวกนี้ได้หรืออาจจะสู้กันอย่างสนุกผมย้ำว่าอาจจะสู้กันอย่างสนุกหรืออาจจะพลาดท่าก็ได้ตรงนี้ไม่ขอฟันธงแล้วกันที่ผมกล้าฟันธงก็คงมีแค่คิงกับไซตามะที่สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายไซตามะเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยส่วนคิงนั้นไม่ต้องทำอะไรครับแต่ถ้าหากเป็นทัตสึมากิเนี่ยคงสู้กันอย่างมันสู้กันอย่างดุเดือดอย่างแน่นอนแต่เอาเป็นว่าผลแพ้ชนะมันจะตกที่ฝั่งไหนผมไม่ขอยืนยันแล้วกันแต่ขอยืนยันได้เลยว่าคนคนนี้สามารถต่อกรกับผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดหลายๆตัวพร้อมกันได้ในเรื่องของวันพันแมนเนี่ยหากจัดลำดับในด้านของพลังจิตก็คงหนีไม่พ้นทัตสึมากิที่เป็นลำดับหนึ่งอย่างแน่นอนพลังของเธอเนี่ยโคตรอลังการงานสร้างในตอนที่ผ่านมาในตอนที่สู้กับไซโคโอรุจิเพื่อนๆหลายคนนั้นเห็นแล้วครับว่าพลังของเธอนั้นเอาอลังการงานสร้างพลังมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนใช่โคตรก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันใหญ่จริงๆส่วนทัตสึมากิพลังก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันครับ นอกเรื่องเฉยเลยก็ผมชอบผมนี่หลายๆคนเนี่ยชอบถามว่าคุณต้าเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมชอบเรียกตัวละครน่ารักว่าที่รักที่รักคุณต้าเนี่ยเป็นเอามากเลยหรือเปล่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจผมแบบนั้นนะแต่ว่าผมก็ขอตอบนะตรงนี้เลยว่าใช่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเพื่อนๆก็เอาเป็นว่าผมไปต่อกับฮีโร่คนสุดท้ายเลยแล้วกันครับฮีโร่คนนี้ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของเราฮีโร่และก็เป็นฮีโร่ที่อยู่จุดสูงสุดของสมาคมฮีโร่ได้เช่นเดียวกันเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบาสเป็นฮีโร่และก็เป็นฮีโร่ลำดับที่1ทัตสึมากิที่เก่งกาจสามารถแล้วก็มีผลงานมากมายเนี่ยยังอยู่ลำดับที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้ต้องมีของอย่างแน่นอนพวกเราแฟนคลับก็เดากันต่างๆนานาว่าบาสมีพลังแบบไหนมีพลังในรูปแบบใดเราแฟนคลับเนี่ยก็เดากันต่างๆนานาเลยว่าบาสเนี่ยมีพลังแบบนี้มีพลังแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วก็มาเฉลยในฉบับภาพสวยบาสโผล่ขึ้นมาในไม่กี่หน้าแต่ก็สามารถรับรู้ได้ว่าพลังของบาสมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยบาสมีพลังของลูกบอลตรงนี้เนี่ยเป็นมโนของทัตสึมากินะครับแล้วก็ในอีกแบบนึงนั่นก็คือความเร็วถ้าจะให้เปรียบเทียบก็คงต้องเปรียบเทียบกับแฟนประกายแสงแฟนประกายแสงเนี่ยมั่นใจว่าตัวเองเป็นฮีโร่ที่มีความเร็วมากที่สุดถ้าไม่นับตัวบัสอย่างไซตามะก็ถือว่าเร็วเอามากๆเลยนะอาจจะเป็นฮีโร่หรือตัวละครที่เร็วที่สุดนะตอนนี้เลยก็ได้แต่เมื่อบัสโผล่มามันทำให้เห็นเลยครับว่าช่องว่างระหว่างบัสกับแฟนประกายแสงนั้นมันห่างชั้นกันเหลือเกินแฟนประกายแสงเคลื่อนตัวด้วยความรวดเร็วเพื่อจะโจมตีบัสแต่บัสก็เคลื่อนตัวมาทางด้านหลังของแฟนประกายแสงมันทำให้เห็นว่าบัสมีความเร็วที่เหนือกว่าแฟนประกายแสงมากและพลังอีกอย่างหนึ่งของบัสหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่ามาจากชุดแต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าชุดของบัสนั้นเพิ่มพลังให้กับบาสแบบไหนอาจจะเป็นชุดธรรมดาที่สามารถเรืองแสงหรืออาจจะเป็นชุดธรรมดาที่สามารถใช้วาร์ปได้ก็ได้นี่ก็อาจจะเป็นการเพิ่มพลังอย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็นชุดที่สามารถเพิ่มพลังการโจมตี
ตรงนี้ยังไม่เฉลยแบบชัดเจนก็ไม่ขอตอบแล้วกันแต่เอาเป็นว่าบาสนั้นเก่งกาจมากพอที่จะสามารถจัดการกับมนุษย์ประหลาดหรือสามารถจัดการกับเรามนุษย์ประหลาดได้ถ้าไม่เก่งจริงคงเป็นฮีโร่คลาสเอสลำดับหนึ่งไม่ได้หรอกครับคงข้ามผ่านทัตสึมากิไปไม่ได้ถ้าหากไม่เก่งกว่าทัตสึมากิคงอยู่จุดนั้นไม่ได้แต่ก็มีหนึ่งคนครับที่เก่งกว่าทัตสึมากิอย่างแน่นอนแต่ก็ไปไม่ถึงจุดนั้นก็บอกนะตรงนี้เลยคนคนนั้นก็หน้าเออหัวล้นๆและมีผ้าคลุมใส่แต่มะ ผมขำอย่างไม่มีสาเหตุครับผมขำเพราะผมนึกหน้าของไซตามะขึ้นมาได้ผมขำเพราะว่าผมนั้นสงสารไซตามะหรือไม่รู้จะพูดยังไงก็เอาเป็นว่าหวังว่าในอนาคตสมาคมมีโรจะได้เห็นความสามารถของไซตามะสักครั้งหนึ่งก็ยังดีฮะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นฮีโร่ที่สามารถต่อกรกับพวกมนุษย์ประหลาดได้แล้วก็เป็นฮีโร่ที่สามารถยืนหนึ่งและมีมนุษย์ประหลาดหลายๆตัวเนี่ยลุมเข้าได้แต่อาจจะมีบางคนที่อาจจะต่อสู้กันแบบดุเดือดแล้วก็ไม่รู้แพ้รู้ชนะแต่สามารถยืดเยื้อหรือสามารถสู้กันยะได้อย่างสนุกสนานน่ะก็จะมี2คนที่ผมฟันธงเลยว่าชัวร์แน่ๆว่า2คนนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยชนะอย่างแน่นอนคนแรกก็ต้องเป็นคิงแล้วล่ะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยถ้าหากมีการต่อสู้กันแบบนี้มีการต่อสู้กัน1ต่อ5 1ต่อ6อะไรแบบนี้เพื่อนๆหลายๆคนที่เชียร์เนี่ยก็คงเชียร์ให้คิงมาก่อนส่วนไซตามานั้นก็คงมาปิดท้ายในช่วงหลังนะครับแล้วก็คงจะมีคนทักผมมาว่าเอ๊ะมันมีหนึ่งคนนี่นะที่สามารถต่อกรกับเรามนุษย์ประหลาดได้เรามนุษย์ประหลาดที่มาพร้อมกันได้มันจะมีอีกหนึ่งคนฮะแต่ว่าผมไม่ขอบอกแล้วกันเอาไว้เพื่อนๆลองพิมพ์มาแล้วกันว่าคนคนนั้นเป็นใครไม่มั่นใจว่าเป็นคนหรือเปล่าเอาเป็นว่าพิมพ์ชื่อของเขามาแล้วกันครับก็อยากให้ทุกคนพิมพ์พูดคุยกันในคลิปนี้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้คลิปมันยาวออกมากๆร่ำรากันเพียงแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่กับที่อาสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆครับ